ิ๊บได้คุยกับมิสฟอสหลายท่านช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่จิ๊บเห็นคือหลายท่านเปลี่ยนแปลงแบบมหัศจรรย์อย่างนี้คุณจุ๋มอยู่ไหนครับคุณจุ๋มเนี่ย energy ตอนแรกกับวันเนี้ยมันคุยผู้ชายคนนี้ยุ่งผู้ชายสำคัญกว่าผู้ชาย energy วันแรกกับวันเนี้ยคนละเรื่องกันใช่ไหมมีใครเห็นด้วยไหมใช่ไหมอันนี้ผมง้อน่าจะเห็นแล้วก็มีอีกหลายๆท่านมีท่านนึงอยู่ใน VIP เขาสู้มา6เดือนจนวันนี้แบบแม่ของผู้ชายเริ่มยอมรับแล้วก็ให้กำลังใจลูกสะใภ้ในอนาคตแต่ผู้ชายยังไม่ดีด้วยนะชีพูดไปแล้วก็ร้องไห้ไปอะไรเงี้ยชีก็รู้สึกว่าคริสต์มาสปีนี้มันไม่ดีเลยผมกับเจนนี่เพิ่งได้คุยกันเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะตอนที่เราไปเซ็นทรัลพระราม3แล้วเดินลงบันไดเลื่อนไปด้วยกันแล้วผมเกิดปัญญาขึ้นมาแบบบอกเจนนี่คริสต์มาสปีนี้แม่งจะเป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดในชีวิตของจีบอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้มันเป็นวันที่เราฉลาดที่สุดเราที่ผ่านมาคือเราก็รู้น้อยผมไม่อยากใช้คำนั้นนะเรารู้น้อยเรารู้ไม่พอใช่ไหมแต่บางทีอะเราเคยไหมที่อะไรเอาบอลวันนั้นเราอยากจะกลับไปวันนั้นหรือเกินเราจะกลับไปในคริสต์มาสนั้นแต่อยู่รู้ตัวไหมว่าคริสต์มาสวันนั้นอยู่รู้ไม่เท่าวันนี้วันนี้คือวันที่อยู่ไวเซอร์แบบอยู่อเมซิ่งอยู่รู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวเองอยู่รู้จักทุกอย่างของตัวเองสิ่งที่เราปรารถนายังไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นแต่วันนี้คืออยู่เจ๋งที่สุดในเวอร์ชันที่อยู่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นคริสต์มาสเนี่ยเราสัญญาคือมันได้แต่มันจังหวะมันเพราะฉะนั้นฮะผมอยากให้ทุกคนอ่ะลองมองกลับมาในมุมที่ผมบอกเนาะแล้วลองแบบนึกถึงตัวเองในวันนี้ว่าของขวัญที่เราได้รับจากเบื้องบนให้เรากลายเป็นคนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีสุดในตรงเนี้ยตูนก็ผ่านใช่ไหมนะคุณอ๊อฟนี่คุณอ๊อฟนี่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเดทนี่ไม่มีไม่มีเด็กเรื่องของอ๊อฟอีกแล้วคุณแหวนก็อันนี้ก็ไม่รู้จะเด็กหลอดแก้วกันแล้วสิบใหม่ก็เหมือนกับเมื่อก่อนผมบอกกับคุณตั๊กคุณตั๊กอยู่ไหนคุณตั๊กใช่ไหมเหมือนเนนเศร้าหลินเที่ยงกว่าลานวัดแต่ตอนนี้ตั๊กก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคือทุกคนเปลี่ยนหมดเว้ยแต่ทุกคนไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคริสต์มาสนี่คือคริสต์มาสที่ดีที่สุดในชีวิตของทุกคนผมอยากให้เราคิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราจะพัฒนาร่วมกันไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีวันหยุดกระสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราต้องพัฒนาที่สุดก็คือกลับมาที่ตัวเรางดฟังเสียงในหัวเราเริ่มฟังเสียงนอกหัวไอ้พวกป้าข้างบ้านเพื่อนบอกดีไหมไม่เป็นเสียงที่คนรับพูดเรื่องที่เขาพยายามอธิบายใช่ไหมกรอนแล้วมันแค่นี้จริงๆนะจิ๊บสอนเรื่อง energy เยอะมากสังเกตไหมหลายๆคนน่าจะเคยสัมผัสว่าผมเพิ่งเล่าให้คุณโรสฟังคุณโรสนี่มาบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งแต่บ้านหลังนี้ยังเป็นแบบเดิมอยู่เลยเราทำเอ็มแล็บเวอร์ชันดิบมากเลยวันนั้นน่ะใช่ไหมเราพูดคุยเรื่องเอเนจีกันเยอะมากเพิ่งเล่าให้คุณรถฟังไม่กี่วันเนี้ยผมกับคุณเจนี่อ่ะทะเลาะกันแบบเจนี่โดนเสียงในหัวอย่างหนักแล้วเจนี่ก็บอกว่าเขาไม่รู้เป็นไรอ่ะเขารู้สึกว่าความรักก็ดีทุกอย่างก็ดีงานโอเคทุกอย่างดีหมดแต่เขารู้สึกว่าเขากลัวอนาคตเขารู้สึกว่าอนาคตมันเกิดขึ้นเขาอยากจะออกไปจากตรงนี้เขาไม่อยากจะรู้สึกตรงนี้ผิดแล้วถ้าเป็นจิ๊บแล้วจิ๊บนี่ฟังจิ๊บรักอยู่นะจิ๊บก็ดูทุกอย่างที่เราเจอวันนั้นจิ๊บเปลี่ยนไปแล้ววันนี้จิ๊บใช้วิชาจิ๊บจิ๊บเรียกจันนี่เข้าไปในครัวแล้วจิ๊บไปนั่งตรงซิงค์ล้างจานในขณะที่เจนนี่กำลังแบบโดนเสียงในหัวรุมเร้าเต็มหัวหมดจิ๊บยื่นมือออกไปแล้วบอกมันไปให้จิ๊บก่อนเน่สิ่งมหัศจรรย์นี้เกิดเจนนี่เดินเข้ามากอดจิ๊บแล้วบอกว่าหนูจะ